น้ากากกะเพราโจ๊กโซคูแล้วว่าโจ๊กโซคูพระเจ้าโชคนะคะแล้วว่าพระเจ้าโชคว่ะไม่ได้อ่านสปอยล์มาก่อนอันนี้พูดเลยโจ๊กโซคูแหละว่าตัวเล็กๆเงี้ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กโอ้วันนี้ทายถูกหมดเลยอ่ะเก่งบลาเลิศเลิศเลิศจริงๆด้วยยิ่งความน่ารักคนไทยจะได้รู้แล้วครับว่าเขาคือใครกับหลังหันครับว่านธนกิจแหละว่าถอดหน้ากากครับต้องหุ่นก็ว่านธนกิจนะสูงอย่างเงี้ยว่านสิบวยว่านดูมือก็รู้แล้วไม่ใช่สอนรามฉันว่าจะทายถูกดีใจทายถูกว่ะมากาดเงาะป่าใช่ปะวะซึ่งนี่ไม่รู้เลยนะว่าใครเดายากมากกำลังจะเชื่อเนี่ยว่าเป็นอ่ำอมรินทร์น่ะไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูคนไทยทั้งประเทศอยากรู้แล้วครับว่าคุณคือใครตอนนี้ได้เวลาที่คุณควรจะถอดหน้ากากครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวทิ้งช่วงนานใครพี่ท็อปนะเฮ้ยโอ้โหนานมากนานมากพี่ทันนี่นานมากแบบนานมากนี่ลืมไปแล้วอ่ะอันนี้กูเดาไม่ถูกเลยจริงนั่นน่ะฟังครั้งแรกเลยเสียงคล้ายๆโฟสกดรัดก็ใช่จะเนยแจมอ่ะในกดจ้ำก็ใช่อ่ะเราว่าน่าจะเป็นแบบไม่เนยก็แจมอ่ะเสียงมันคล้ายๆวุ้ยแต่ตอนเนี้ยนั่นน่ะตกรอบเราจะมาดูว่านั่นน่ะคือใครคิดบอกจริงเอาใครอ่ะเกสเกสเหรอเกสเกสเหรอหน้ากากน้อยน่ะเกสใช่แต่เกสคือร้องเพลงอะตอมปะวะอะวะเฮ้ยเกสปะวะเกตเหรอวะแต่เกตก็คือเกตปะใครอ่ะนี่เจมส์นี่กูจำไปใครวะใครวะใครวะเฮ้ยรถเมย์เฮ้ยรถเมย์นึกไม่ถึงหุ่นรถเมย์เลยรถเมย์ก็หุ่นอย่างนี้ตอนแรกอ่ะที่ดูแรกๆกันนึกว่าเดาว่าแดนบาลเวทเว้ยเพราะว่าพี่โตไม่น่าทำอะไรแบบนี้แต่พอมาดูแล้วฟังเพลงจีนเราว่าพี่โตคราวนี้เราต้องถูกบ้างแหละเอาจริงผิดหมดเลยหน้ากากไก่ฟ้าถอดหน้ากากครับพี่โตอันนี้มั่นใจบาลเวทเท่เท่เท่ไก่สมพลเต้วิศรัตน์โมนีรัตน์แดนบาลเวทโตศักดิ์สิทธิ์พี่โตพี่โตใครเต้นโอ้ยเฮ้ยใครใครพี่โตพี่โตนะพี่โตถ่ายถูกหน้ากากลิงเผือกค่ะถ่ายไม่ถูกเลยไม่รู้เลยแต่แม่บอกว่าแมวจินดาศักดิ์แต่นี้ก็ไม่รู้ไงว่าจะใช่หรือเปล่าต้องรอดูว่าใครอันนี้ขอไม่ทายนะไม่รู้จริงๆว่าผิดหน้ากากลิงเผือกถอดหน้ากากครับแม่ว่าใครแม่ว่าแมวจิรศักดิ์ใช่ไหมถอดหน้ากากครับโอ้ยโอ้ย
ใครวะสุดขอเสียงปรบมือกับใครอ่ะใครใครพี่แมวจิโรเซ่แม่พี่แมวจริงๆด้วยผมไม่รู้เลยอ่ะโอ้ my god ทำไมแม่รู้อ่ะหน้ากากแมงมุมเนี่ยช่วงแรกๆที่จะออกมาคือใช่ก๊อปเลยเล่นอย่างเงี้ยก๊อปจะเล่นอย่างเงี้ยแหละนี่แหละเราถึงคอนเฟิร์มว่าหน้ากากแมงมุมเนี่ยคือก๊อปพิชยะนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้ากากแมงมุมคือใครเราว่าก๊อปพิชยะนะจริงๆอันนี้เรามั่นใจมากมากมากไม่ใช่แมทธิวหรอกกูหน้ากากแมงมุมถอดหน้ากากครับแมทธิวป้าป้าก๊อปพิชยะหลายคนนะครับถอดหน้ากากครับมันใหญ่มันใหญ่บอกแล้วว่าใช่เลยแต่มาแล้วคิดเล่นขนาดเนี้ยใช่เลยเนี่ยชอบลั่นเอวอ่ะโอ้เห็นไหมหน้ากากหงดำเนี่ยเหมือนต้นหอมเนาะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ่ะก็เลยไม่คอนเฟิร์มไงพอดิ้นกรรมการทายว่าแบบผัดไทยตอนนี้ก็พี่ผัดไทยสิไม่เคยพี่ผัดไทยร้องเพลงเอาจริงๆต้องรอดูเฉลยว่ะเราจะมาดูว่าหน้ากากหงดำคือใครไม่รู้จริงๆอ่ะต้องรอดูเว้ยอ่ะเปิดตื่นเต้นนะเนี่ยจริงตื่นเต้นมากครับหน้ากากหงดำถอดหน้ากากครับเร็วการทำหน้ากันทำไมกันใครอ่ะกันพี่จอยสิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาม่าอามันเลยสาวนักคาเฟ่ไฮเซอร์ไพรส์มากคนลุกดูคนลุกโอ้ผมคนลุกจริงๆเลยเนี่ยโอ้ my god เซอร์ไพรส์มากนักกับกระต่ายก่อนตอนแรกก็นึกว่าใครวะคุณหนึ่งบอกว่าเป็นพี่นิโคเทเลโอแล้วก็ฟังเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปฟังรู้สึกก็เหมือนพี่นิโคอ่ะนิโคเทเลโออ่ะแล้ววันนิโคเทเลโอเลยอ่ะหน้ากากกระต่ายคือนิโคเทเลโอไปดูกันหน้ากากกระต่ายถอดหน้ากากครับนิโคเทเลโอเฮ้ยดนตรีเฮ้ยดนตรีทำอย่างงี้ไอ้ยะโคโรพูนิโคนั่นไงมาแล้วเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกว่าเก่งอีกแล้วแล้วกับเนื้อเสาเนี่ยน่าจะเด็กอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ดีอ่ะแล้วพอเสียงร้องนะเสียงร้องเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นถึงจบเพลงอ่ะเราว่าเสียงคล้ายๆปิติเชโลแต่ว่าไม่ใช่ปิติเชโลแน่นอนจนคณะกรรมการเขาทายว่าเป็นพี่ปงลางเราก็ว่าเออเสียงคล้ายๆพี่ปงลางเหมือนกันนะถ้าเกิดเราทายถูกก็เป็นพี่อีทอันนี้ถือว่าไม่ถูกสำหรับเรานะเพราะเราไม่ได้คิดเองคือเราคาดว่าน่าจะเป็นเราลอกพี่หนึ่งจักรวาลมาโอเคป่ะอ่ะไปดูกันเลยจ้าหน้ากากไดโนเสาร์วันนี้รู้สึกอ้วนอ่ะวันนี้กินเยอะถอดหน้ากากครับเนี่ยงงแล้วเนี่ยท่าทางเยอะพี่อีทหรือเปล่าขอเสียงปรบมือครับพี่อีทพี่อีทพี่อีทดีใจกับพี่หอยนะคะหน้ากากน้ำแข็งเนี่ยเราก็นึกว่าใครร้องเสียงแหบวะคิดไม่ออกอันนี้คิดไม่ออกเลยจริงๆซีซั่นนี้ยากจังเลยวะคุณหนึ่งจักรวาลทายว่าแจ๊ชวนชื่นใจหนึ่งก็ว่าใช่แจ๊หรือเปล่าแต่ว่าพอมันนึกออกวิแจ๊ก็เคยร้องเพลงเสียงแหบนะเออก็เลยเชื่อคุณหนึ่งจักรวาลว่าน่าจะเป็นแจ๊ดแล้วก็จะมาดูกันว่าใช่แจ๊ชวนชื่นหรือเปล่าโอเคป้าเราไปดูกันเลยกับหลังหันครับแจ๊ดใช่เชื่อพี่ตากหน้ากากน้ำแข็งถอดหน้ากากครับเกียร์ดนตรีอย่างนี้อีกแล้วตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วนะเฮ้ยนี่คือปากมาแล้วต่างหูมาแล้วหูมาแล้วพระแจ๊ดจับหูขอเสียงปรบมือครับพี่แจ๊ดช่วยใส่แว่นหน่อยพี่แจ๊ดเร็วใส่แว่นเร็ว
นักกลัมไยเนี่ยท่าทางตอนร้องเงี้ยเหมือนนักร้องมากเราเดาว่าเป็นนักร้องแน่ๆก็จะมาดูว่าหน้ากากลำไยใช่แอร์ซอฟต์ดิสเคทที่เราวางแผนไว้หรือเปล่าแต่ว่าใช่นะเพราะว่าเสียงคล้ายๆแอร์มากเพราะว่าเราฟังเสียงแอร์ลองโคเวอร์มาไงเราว่าน่าจะใช่แอร์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยท่าทางเหมือนนิวแต่ว่าไม่น่าใช่นิวไม่น่าใช่นิวเห็นป่ะหน้ากากลำไยถอดหน้ากากครับแอร์ซอฟต์ดิสเคทแอร์ซอฟต์ดิสเคทแอร์ถอดหน้ากากครับใครอ่ะใครแอร์ใครขอเสียงปรบมือกับคุณหลิวอาจารย์ฮะหลิวเหรอดูคนลุกหลิวเหรอเฮ้ยนักกอล์ฟกองมูสเนี่ยเราทายตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าเป็นลูลาเราก็เลยมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเปิดหน้ากากกวางมูสออกมาเนี่ยเป็นลุลา 100% ลุลากวางมูสถอดหน้ากากครับอันนี้รู้สึกชิวๆเพราะรู้สึกว่าจะถูกแน่นอนว่าลุลามั่นใจมากอันเนี้ยลิเดียไม่น่าจะมาลุลาลุลาเกลียดซาวเกลียดดนตรีมากเลยโอ้ยตื่นเต้นแต่ลุลาใช่ไหมลุลานะนั่นไงบอกแล้วมั่นใจมากต่อไปหน้ากากสิงโตเราว่าเสียงคล้ายๆพี่นิมกัสโนวาเออถ้าไม่ใช่จะทาปากแดงมาดูกันว่าเราจะทายถูกหรือไม่เขาบอกว่าเป็นมิถุนายนนะครับแล้วว่าไม่น่าจะใช่หน้ากากสิงโตเนมกัสโนวาฟังเสียงเอกลักษณ์จริงๆนะเราว่าแบบเนมกัสโนวาเสียงไม่เด็กกันแล้วจะตายอุ้ยมีความหลอกเคยอยากแม่มันดีแล้วตื่นเต้นเฮ้ยลีลาอย่าสิเฮ้ยขอเสียงปรบมือกับพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยที่ละมั้งเฮ้ยเซอร์ไพรส์อีกแล้วอุ้ยเอาไม่ใช่พี่เนมอุ้ยไม่ก่อนเราก็เลยฟันธงว่าสแตมป์ 100% ถอดหน้ากากครับสแตมป์สแตมป์ครับสแตมป์สแตมป์น่าจะเป็นสแตมป์แหละตราไปรษณีย์ก่อนสแตมป์ถอดหน้ากากครับไม่ชอบฟังเอฟเฟคตรงนี้แหละสแตมป์แหละไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าสแตมป์แน่นอนสแตมป์ขอเสียงปรบมือนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยมีตั้งแต่มาหรอพยายามแล้ววะโอ้ยต้องมาหรอแล้วให้ทำไมคิดว่าแบบไม่ทายถูกชัวร์เลยและที่แกร้องเพลงเนี้ยเพราะว่าแกเคยพูดเป็นเสียงพี่ตินาเว้ยเราก็เลยเดาว่าหน้ากากมังคุดเนี่ยเป็นอตุยคอนเฟิร์มนะคะถ้าไม่ถูกด่าเลย ไม่อยากพนันอะไรแล้วก็ผิดอตุยอตุยพี่ชอดครับถอดหน้ากากครับถ้ายืนเป็นอตุยถ้ายืนอย่างนี้พักขาคือแกเลยอตุยออนพี่ออนใช่ไหมคือใช่ไหมคือใช่ไหมเฮ้ยอีกแล้วส่งผมมาจำรายการนั่งไงบอกแล้วเฮ้ยดีใจอ่ะถือว่าถูกนะจียอนกับพี่นุ้ยแกงอุ้ยขอบคุณจียอนกับพี่นุ้ยซิลขอบคุณกับวันนี้
และกรรมการทุกคนเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นต้นหอมแต่เราก็ยังจะมั่นใจว่าไม่ใช่ต้นหอมแน่นอนแล้วว่าเป็นมินเอฟเราเดาว่ามินเอฟนะมินเอฟสามแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันมินเอฟงานต้นหอมเยอะไม่ใช่หรอต้นหอมงานเยอะนะมาไม่ได้หรอกไม่ใช่ต้นหอมนะไม่เอาไม่ใช่ต้นหอมเขยออกมาเฮ้ยแขนมาแล้วนะเฮ้ยต้นหอมผมไม่ใช่หรอกมิ้นดูซาวดนตรีดูซาวโอ้ยเอาเสียงประตูเอาเอาเฮ้ยโอ้ยจริงเหรอเนี่ยอีดาการไม่ต้องดูแลดีมากเอามิ้นเอฟล่ะเฮ้ยโอ้ยดอกเอามินเอฟกูไปไหนน่ะเพราะว่าตอนแรกไว้หน้ากากอัศวินนี่ใครวะเสียงสูงมากสันนิษฐานเองว่านักร้องผู้ชายคนไหนที่สามารถทำเสียงสูงในแข็งแรงแล้วก็อะไรได้อย่างนี้เราก็เลยนึกถึงคาโตะลิปตาก็เดาแหละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใช่คาโตะลิปตาหรือเปล่าวันนี้กูต้องถูกบ้างแหละสันนิษฐานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคาโตะลิปตาถอดหน้ากากครับนั้นไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยกลัวตื่นเต้นคาโต้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god หุยโอ้ my god หุยเธอมือขดดูขดรู้อีกแล้วโอ้ my god หุยโอ้ยกูวันนี้ไม่ถูกเลยอ่ะเราจะมาดูว่าหน้ากากปะการังที่เราทายไว้ใช่น้ำชาชิรนัทรักแท้ละที่อะไรตับแต่เส้นพุงหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรู้สึกว่าเหมือนจะทายถูกอีกแล้ววันนี้ วันนี้ทำตัวน่าตบมากพูดเลย ถอดหน้ากากไม่มีใครทายน้ำชาเลยนะด้าเอ็นเดอร์เฟนชามีคนวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าหนูวิเคราะห์ถูกแน่นอนค่ะพี่กันน้ำชานั่นไงน้ำชาเสียดายสุดยอดไม่ได้สปอย 100% ข้าวติดกว่าสปอยอ่ะมาที่หน้ากากมันข้างก่อนก็วีแหละหลอกเราไม่ได้หรอกพยายามทำแบบไม่ใช่เสียงเยอะพยายามไม่ใช่เทคนิคเยอะร้องแบบเนิบๆปกติแต่ก็ว่าวีเวียร์เล็ตแน่นอน 100% คราวนี้มั่นใจมากบีเฟลเลตบีเฟลเลตจ้าดนตรีทำไมดนตรีเป็นอย่างนี้เราวันนี้โอ้ยรู้อีกแล้ววีขอเสียงปรบมือกับไอบี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 เฮ้ยเฮ้ยทำไมเอ้าคือทำไมร้องเหมือนวีมากเลยอ่ะคนรู้อีกแล้วดูดิว่าไปแล้วสวัสดีค่ะเขาเรียกอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเสียงมันต้องดีสิเหมือนดีมากเหมือนโอ้หน้าชาเลยทำไมเหมือนมากโอ้ my god อ่ะต่อไปมาที่หน้ากากดอกไม้อ่ะหน้ากากดอกไม้หน้ากากดอกไม้นะจ๊ะหน้ากากดอกไม้มาร้องเพลง I will always love you and I พอแค่นี้พอแล้วกล่องเสียงพังหน้ากากดอกไม้ก็คือปุยฝ้าย AF คือปากนิชานะคะปุยฝ้าย AF ซึ่งเรามั่นใจมากว่าใช่แน่นอนคราวนี้จะไม่ให้พ่ายเหมือนหน้ากากเหมือนข้างแล้วไปดูกันเลยหน้ากากดอกไม้ถอดหน้ากากครับปุยฝ้ายปุยฝ้ายปุยฝ้ายพี่แคทไม่มาพี่แคทไม่มาปุยฝ้ายปุยฝ้ายมั่นใจมากต้องถูกสิแต่งเต็มขนาดนี้ปุยฝ้ายพี่กันเย็นแซ่บว่าใช่ปุยฝ้ายขอเสียงปรบมือกับคุณปุยฝ้ายนะครับผมถ่ายถูกเห็นไหมล่ะหน้ากากอีกาเผือกเนี่ยก็คือซานีแหละไม่ใช่ใครเลยแต่พอฟังไปฟังมานะก็แบบกลัวไม่ใช่ซานีจังเลยอ่ะตอนที่พี่ตั๊กทายว่าเป็นโรสลินทิพย์ใจก็ฉุกคิดพี่โรสปะวะถ้าเกิดเป็นโรสลินทิพย์ทำไงอ่ะ
เฮ้ยเธอเราต้องเลือกสักหนึ่งคนใช่ไหมเราเชื่อความรู้สึกแรกแล้วกันว่าเป็นซานิ AF ซานิแหละอะมั่นใจแล้วว่าซานิอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นซานิหรือเปล่าซานิเออหน้ากากอีกาอุ้ยมือเย็นถอดหน้ากากครับซานิซานิโอ้ยไม่ชอบฟิลนี้เลยกูตื่นเต้นเฮ้ยบราโวต่อไปเราต้องเชื่อความรู้สึกแรกของเราแล้วซานิไอ้คนเสียดายหมดเลยอ่ะมาที่หน้ากากหอยนางรมไม่ต้องวิเคราะห์อะไรแล้วพี่โอมค็อกเทลถ้าเกิดไม่ใช่จะเปิดหอยให้ดูก็ตกกระจายเหมือนกันฮะฮะหน้ากากหอยนางรมตกรอบหรือแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้รู้เร็วๆไงว่าหน้ากากหอยนางรมที่เราทายวันนั้นใช่พี่โอมค็อกเทลหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันจ้าโอ้ยเราต้องเห็นใบหน้าจริงๆเพราะฉะนั้นถอดหน้ากากครับเอาเอาเอาไม่ให้กูเตรียมตัวอะไรเลยเอาเอาอยู่ที่พี่โอมก็เปิดไม่รู้จะตกใจยังไงดีเป็นวีคที่กูไม่ตื่นเต้นเลยไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นเพราะอะไรคือกูตื่นเต้นไม่ทันกูตื่นเต้นไม่ทันกูตื่นเต้นไม่ทันอยู่ที่พี่อมก็ถอดออกมาไม่ได้แบบเหมือนหน้ากากอื่นเป็นหน้ากากเดียวที่เปิดหน้ากากขึ้นมาแล้วแบบเอ้าถอดแล้วเหรอ มาที่หน้ากากซามูไรก่อนยังไงก็คือพี่เนมเกสโนวาอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกเออมั่นใจมากเราจะมาดูว่าใช่พี่เนมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มาตบเราที่บ้านได้เลยอ่ะไปดูกันหน้ากากซามูไรถอดหน้ากากครับพี่เนมพี่เนมพี่เนมอุ้ยพี่เนมหน้ากากซามูไรถอดหน้ากากครับพี่เนมใช่ไหมใช่ไหมเอาเสียงรอบมือกับแมนเกสโนดีใจโว้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหดีใจเฮ้ยเราเคยทายพี่เนมว่าเราพลาดใช่ไหมแต่ว่าหน้ากากนี้เราไม่พลาดเว้ยเราถูกเฮ้ยดีใจปรบมือให้ตัวเองโอเคโอนี่ก็ดีใจมากต่อไปมาที่หน้ากากเต่าว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 าหน้ากากเต่าเนี่ยทายว่าเป็นบรรดาจะขอเป็นคนเลวที่รักเธอที่สุดถึงใครจะมองแบบไหนจะขอเป็นคนเลวที่รักเธอที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่บรรดาเรืองวุฒิที่เราทายไว้หรือไม่เราว่าใช่อ่ะมั่นใจมากด้วยมาดูกันจ้ะหน้ากากเต่าถอดหน้ากากปนัดดาค่ะปนัดดา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 เรืองวุฒิปนัดดาหน้ากากครับอย่าทำให้ตื่นเต้นได้ไหมเนี่ยโอ๊ยว้าวว้าวปนัดดาเรืองวุฒินมกับหลุดแบงแบงแบงดีใจมือร้องไห้เลยโอ้ my god ทายตั้งแต่รอบแรกแล้วว่าหน้ากากซาลาเปาเนี่ยก็คือ BKN เป็น BKN เว้ยไม่ใช่ใครจากไหนพ่อเป่าเปาไงแฟนกุ๊บกิ๊บไง BKN 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เอาหัวเป็นประกันเลยจ้ะเราจะมาดูว่าใช่ BKN หรือเปล่าเราว่าใช่แล้วก็มั่นใจด้วยไปดูกันหน้ากากซาลาเปาถอดหน้ากากครับ BKN BKN BKNบีถอดหน้ากากครับเฮ้ย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 บี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 ใช่ไหมอ่ะขอเสียงปรบมือบีหลอกเราไม่ได้หรอก
ถูกถอดหน้ากากนั่นก็คือหน้ากากเสือจากกัวโอ้ช่วงเวลานี้ที่ไรก็จะตื่นเต้นโหยพี่บี้พีรพัฒน์ดูให้ดีถอดหน้ากากครับว้าวบีพีรพัฒน์ค่ะไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่าเป็นไรว่ารู้ว่าคือบีไงบีพีรพัฒน์อ่ะบีพีรพัฒน์ถอดหน้ากากครับบีบีบีใช่ไหมขอเสียงคุณทำไมไม่มีหุ่นดีขนาดนี้หรอโอ้ยยิ้มแบบนี้หล่อจังเลยพี่บีหล่อเนาะเดี๋ยวจะไปกด follow IG ตรงนี้เลยเฮ้ยพี่หล่อเนาะเฮ้ยพี่บีหล่อว่ะหน้ากากซูโม่ถอดหน้ากากครับลิเดียลิเดียสิโว้ยทำไมใช่ลิเดียนี่แบบหน้าแตกมากเลยนะใครลิเดียเร็วๆขอเดาว่าเป็นพี่วัดหมี่กูไม่มีความมั่นใจเลยยากจังเลยอ่ะอู้ยากจังแต่พอมาคราวนี้แผ่วคณิตกุลมาสัปดาห์นี้มาวีคเนี้ยหน้ากากซูโม่ต้องเป็นลิเดียอ่ะยังไงเราก็เดาว่าเป็นลิเดียหน้ากากซูโม่เนี่ยก็คือลิเดียซูโม่ก็คือลิเดียแหละหน้ากากซูโม่ถอดหน้ากากครับโอ้ยลิเดียปะลิเดียปะลิเดียปะลิเดียโอ้โหลิเดียอุ้ยลิเดียนั้นมีความน่ารักอุ้ยแชมป์ของ The Masked Singer ซีซั่นที่2ครับลิเดียเก่งมากลิเดียโอ้ลิเดียเก่งมากลิเดียเก่งมากจริงๆ